สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบตัวดอก Apple 4.5 นิ้วทั้ง2ตัวให้ได้รับชมกันครับโดยตัวแรกก็จะเป็นตัวของแท้ตัวตูดดำต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวของไม่แท้ตัวตูดขาวซึ่งราคา2ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแตกต่างเยอะมากนะครับผมซึ่งที่หาได้ตอนนี้นะตัวตูดดำก็ราคาหาได้ก็ประมาณสัก600กว่าบาทครับผมในส่วนของตัวตูดขาวก็หาได้ก็ประมาณสัก300บาทครับราคาก็ต่างกันครึ่งต่อครึ่งครับผมประมาณนี้แหละเออแล้วก็ในส่วนของตัวตู้ที่ผมใช้ทดสอบนะครับก็จะเป็นตู้ซับวูฟเฟอร์สูตรแบนพาร์ทของทางร้านพี่แบงค์ BJ Sound นะครับอันนี้เป็นสูตรน้ำเต้นสูตรพิเศษของทางพี่แบงค์เองเลยซึ่งตัวเนี้ยใช้กับตัวดอก 4.5 นิ้ว1ดอกครับผมใช้เป็นสูตรลมหน้าดอกนะเออแล้วก็ในส่วนของตัวตู้ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการรีวิวไปเต็มๆแล้วแหละถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูได้เนาะแล้วก็ตู้ของทางร้านพี่แบงก์เองซึ่งผมรีวิวไปแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างดีก็จะเป็นในส่วนของตู้สูตรนี้แหละครับผมแต่ว่าใช้กับตัวดอกขนาด6นิ้วครึ่งแม่เหล็ก2ชั้นตัวนั้นผมก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้แต่ว่ายังเหลืออีกตู้นึงของทางพี่แบงค์ที่ผมยังไม่รีวิวนะครับก็จะเป็นของทางพี่แบงค์เองแต่ว่าใช้กับตัวดอกขนาด6นิ้วครึ่งแม่เหล็กชั้นเดียวครับใช้กับพวกดอก HK ได้เดี๋ยวผมเอามารีวิวเป็นคลิปต่อไปเนาะประมาณนี้แหละซึ่งพี่แบงค์ครับก็เปิดร้านครับผมรับทำรับประกอบพวกตู้ลำโพงครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงบลูทูธตู้ฟังในบ้านตู้กลางแจ้งหรือว่าเป็นตู้ที่ใช้ในรถยนต์นะครับพี่แบงค์ก็รับประกอบด้วยเช่นกันครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่แบงค์ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นสูตรพิเศษเลยครับเอาแค่ดอก 4.5 นิ้ว2ตัวเนี่ยก็สามารถทำน้ำเต้นได้หน้าตู้แล้วครับถ้าใครได้ดูมา2คลิปก่อนนะครับก็จะรู้เลยว่าตัวตู้ตัวนี้รีดประสิทธิภาพของตัวดอกออกมาได้ค่อนข้างเยอะมากครับซึ่งผมก็เลยเอามารีวิวเปรียบเทียบให้ดู2ดอกนี้นะครับผมเพราะว่าผมเคยเทสไปกับตัวสูตรตู้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตู้สูตร JBIN สูตร Order 6แล้วก็ตู้แบนพาร์ทลมหลังดอก2ดอกนะครับผมซึ่งทั้ง3ตู้ตัวนั้นนะครับทั้งตัวตูดขาวแล้วก็ตูดดำไม่เห็นความแตกต่างกันเลยแต่ว่าในส่วนของตัวคลิปเนี้ยผมได้ทำการใช้กับตัวตู้ของทางพี่แบงค์นะครับซึ่งผมพบความแตกต่างกันของเสียงครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูคลิปนี้แหละประมาณนี้โอเคในส่วนของเซตที่ผมใช้งานผมจะใช้งานเป็นระบบ 2.1 channel นะครับผมตัวลำโพงซ้ายขวาก็เป็นตู้ full length ครับตัวดอกก็เป็นดอก3นิ้วครับของทาง HiWire หรือว่าสวานในรุ่น B3N ตัวดอกก็มีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะครับในส่วนของค่าความต้านทานก็8โอห์มครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวดอกซับ2ตัวนี้นะครับผมมีสเปคที่เหมือนกันนะครับมีกำลังขับสูงสุด50วัตต์แล้วก็ในส่วนของตัวค่าความต้านทานก็อยู่ที่4โอห์มครับผมเป็นไว้เดียวทั้งคู่นะแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟผมใช้งานเป็นตัวสวิตชิ่งจ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด460วัตต์หรือว่า 38.3 แอมป์ของทาง HP นะครับแล้วก็ในส่วนของแรงดันไฟผมใช้งานเป็นตัว step up 40แอมป์นะครับผมปรับแรงดันไฟไปที่24โวลต์ครับตามนี้เลยในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วที่ผมใช้งานเป็นตัว Wuchi ZK TB21S นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะของในส่วนของตัว Quincy EQ ของ Subwoofer นะครับผมปรับไปที่3นาฬิกาครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัววอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ผมก็ตั้งไว้ที่2นาฬิกาแล้วก็2ปุ่มตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นปุ่มของทาง IL Channel ครับอันนี้มันจะเป็นปุ่มเสียงกลางอันนี้เป็นปุ่มเสียงแหลมอัน2ปุ่มนี้ผมก็จะตั้งไว้ที่1นาฬิกาสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มครับผมนี่ผมก็ตั้งไว้ที่2นาฬิกาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูครับว่า2ดอกเนี่ยให้เสียงที่แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test.
Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocal test. Initiating treble test. Complete. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check.
Secretion Nightmare Remix. Preparing and initiating base test. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Initiating travel test. Now complete. Thank you.
นาทิมทารุณาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนของหน้ามนทนให้แรงมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยเข้ามาปะเชิญอย่าเมินอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาดแสงส่องไปความหวังแสนไกลของใกล้เข้ามาสักวันใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อควันใจคุณขายใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อหวั่นใจ
ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจแค่คิด
ทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุขฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำทางที่เคยโดนให้พ้นความสุข
สมผู้ใดมารับเถื่อนโอ้ยหาไผ่ไม่มาตมสองพวกยอมยอมยกซื้อไปกับเวทแข่งขันพยายามดีใหม่ขนาด
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะว่า2ดอกเนี้ยให้เสียงที่แตกต่างกันอย่างไรโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของมุมมองของผมให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของปริมาณเนื้อเบสที่ออกมานะครับ2ตัวเนี้ยเท่าที่ผมได้ฟังนะผมพบว่าตัวตูดดำนะครับให้เสียงให้ปริมาณเนื้อเบสออกมาที่ค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมโดยที่ตูดดำนะครับก็จะให้ลูกขนาดที่โตกว่าตัวตูดขาวด้วยนะครับผมก็ถือว่าตัวตูดดำชนะเลยครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเอกลักษณ์ของเสียงที่ออกมานะครับตัวตูดดำนะครับผมเสียงมันจะออกไปทางนุ่มลึกจ๋าๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวตูดขาวเนี่ยมันก็ให้เสียงที่มีความนุ่มลึกอยู่นะแต่ว่ามันมีเสียงที่ออกกระแทกนิดนึงครับผมประมาณนี้แหละโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของความถี่ย่านลึกครับความถี่ย่านลึกอ่ะตัวตูดดำครับชนะใสๆเลยคือให้ความถี่ที่ลึกกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากครับส่วนตัวตูดขาวเนี่ยมันก็จะให้ความถี่ลึกอยู่นิดนึงครับผมประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเรื่องความดังครับผมความดัง2ตัวเนี้ยผมปรับเซตติ้งเท่ากันเลยนะผมพบว่าตัวตูดดำครับให้ความดังที่เยอะกว่าตัวตูดขาวระดับหนึ่งเลยนะผมก็ยังแปลกใจเลยเพราะว่าผมเคยเทสมากับตัวตู้3สูตรนะครับผมมันก็ยังไม่ให้ความแตกต่างอะไรที่มากขนาดนี้แต่ว่าในส่วนของตัวคลิปเนี้ยตัวตูดดำครับให้ความดังที่เยอะกว่าค่อนข้างที่จะมากครับสังเกตได้จากปริมาณในส่วนของตัวน้ำเต้นนะครับผมตัวตูดดำให้ปริมาณน้ำเต้นที่ออกมาค่อนข้างเยอะมากครับประมาณนี้แหละถ้าหากถามผมว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับอันนี้ผมก็ต้องอวยของแท้เลยครับผมคือถ้าใครงบถึงอ่ะอันเนี้ยผมแนะนำให้เล่นของแท้เลยนะเพราะว่าของแท้ให้เสียงที่ค่อนข้างแตกต่างกับตัวตูดขาวมากครับซึ่งผมก็เคยพูดไปในตัวตู้3สูตรไปแล้วครับแต่ว่าตู้3สูตรนะมันให้ความแตกต่างกันไม่เยอะมากครับแต่ว่าตัว
ตู้ของทางพี่แบงก์อ่ะสามารถรีดประสิทธิภาพของตัวดอกออกมาได้ค่อนข้างที่เจอมะเยอะมากครับทำให้มันเห็นความต่างของตัวตูดดำตูดขาวก็คราวนี้แหละครับผมซึ่งตัวตูดดำอ่ะเท่าที่ผมฟังมามันชนะตัวตูดขาวทุกด้านเลยครับผมแล้วก็ให้เสียงที่ค่อนข้างลงตัวกว่าค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวตูดดำนะครับผมมีความทนทานที่มากกว่าตัวตูดขาวเลยนะเพราะว่าตัวตูดดำอ่ะผมอัดยาวๆครับผมฟังทั้งคืนเลย2คืนติดต่อกันไม่เป็นไรครับแต่ว่าตัวตูดขาวครับผมฟังไปประมาณ30นาทีดอกขาดครับซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้ยมันขาดแล้วนะแต่ว่ายังดีครับผมมี2ดอกผมก็เลยใช้เทสไปได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมก็เพิ่งทาวเคยทำดอกขาดนี่แหละซึ่งผมปรับเซตติ้งเท่ากันกับตัวตูดดำเลยแต่ว่าตัวตูดขาวมันไม่สามารถทนแรงขับได้นานแล้วก็ทนได้มากกว่าตัวตูดดำครับประมาณนี้แหละแต่นะตัวตูดขาวมันก็ยังเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่นะครับผมเพราะว่าราคามันแตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะถ้าใครหาตัวตูดดำได้ถูกก็แนะนำตูดดำเลยครับแต่ว่าถ้าใครหาตูดดำไม่ได้ถูกแล้วก็ถ้าใครแบบมีงบที่ค่อนข้างจำกัดผมก็แนะนำตัวตูดขาวได้อยู่นะครับผมเพราะว่าถึงเสียงมันจะให้เสียงที่แตกต่างกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งเหมือนตัวราคานะครับผมก็เลยมองว่าตัวตูดขาวมันก็ยังเป็นตัวที่น่าเล่นมากกว่าครับแต่ว่าถ้าใครงบถึงผมก็แนะนำตูดดำแหละครับประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังครับเพราะว่าผมเทสแล้วก็เจอมาเนาะประมาณนี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ